สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายตัวกระดาษทรายเบอร์1ทั้ง2ตัวนี้นะปัจจุบันทั้ง2ตัวนี้ได้อัพลงเว็บไซต์แล้วนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดที่เอาเข้ามาอ่ะให้ดูลักษณะของตัวเส้นได้ฝั่งนี้จะละเอียดกว่านะครับนี่แทบจะไม่มีรูระบายอากาศเลยนะส่วนด้านนี้อันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเบอร์1ตัวนี้ดูเส้นได้เขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีร่องระบายอากาศชัดเจนนะแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวหลายคนสงสัยแล้วเบอร์1ขัดหยาบเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างยังไงระหว่าง2ตัวนี้นะครับก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าตัวเม็ดขัดเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยในเส้นได้พวกนี้นะครับอันนี้คือเบอร์เดียวกันทั้งหมดนะค่าขัดเท่ากันเลยนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งนี้เขาจะอัดมาให้มันเป็นแบบเกาะกลุ่มนะครับให้เป็นได้ตัวใหญ่นะเกาะกลุ่มคือเม็ดขัดจะเยอะฝั่งนี้เม็ดขัดจะน้อยกว่าละเอียดกว่าตัวเม็ดมันนะจะละเอียดกว่านะครับนี่แล้ว2ตัวนี้เราจะเลือกใช้อะไรนะอ่ะผมอธิบายคร่าวๆกรณีแบ่งเป็น2ตัวนะครับกระจกเทมเปอร์ยกตัวอย่างเช่นกระจกคอนโดกระจกบ้านกระจกตู้อาบน้ำพวกนี้นะกระจกพูลวิลล่ากรณีที่เจอรอยขีดข่วนเช่นรอยเกียงรอยกระดาษทรายหรือรอยอุบัติเหตุต่างๆนะครับที่ขูดกระจกแล้วตัวกระจกเป็นแผลลึกแผลกว้างถ้าอยากขัดได้เยอะขัดได้ไวแนะนำว่าเป็นตัวเส้นใหญ่ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงอีกกรณีนึงนะครับคือกระจกที่เป็นกระจกตระกูลรถยนต์ละกันเป็นเทมเปอร์แหละกระจกรถยนต์นะแนะนำว่าถ้าอยากเซฟตัวเนื้อกระจกอยากทำงานง่ายนะครับกระจกไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์นะแนะนำว่าเป็นตัวเส้นเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะละเอียดกว่าขัดลบรอยได้เหมือนกันทั้งคู่นะถ้าคนขัดเป็นนะครับไม่แตกต่างเลยระหว่าง2ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะตัวเส้นใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดขัดนี่คือเม็ดขัดของเขานะครับเห็นร่องไหมตรงกลางที่คุณเห็นเดี๋ยวนะนี่คือตัวเส้นได้อันนี้คือร่องระบายความร้อนครับนี่คือเส้นได้ร่องระบายความร้อนนะนี่แล้วก็เม็ดขัดเขาค่อนข้างที่จะอัดแน่นนะครับเป็นเม็ดใหญ่อ่ะอ่ะดูอีกตัวนี้เป็นตัวเส้นเล็กสังเกตดูร่องระบายความร้อนถี่มากนะครับแทบจะไม่มีเลยแล้วตัวเม็ดขัดเขาก็ตัวเล็กกว่านะครับเล็กกว่าอ่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งนี่นะครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณรับเหมาเป็นงานกระจกเทมเปอร์เจออุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเหล็กออกสะเก็ดไฟออกโดนหรือเป็นรอยคัตเตอร์จากการติดฟิล์มถ้าเป็นรอยคัตเตอร์จากการติดฟิล์มนะถ้าอยากเซฟนะครับแนะนำว่าเล่นตัวเส้นเล็กตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นรอยแบบเยอะรอยกระดาษทรายขูดกระจกทำความสะอาดกระจกอย่างเงี้ยแนะนำว่าเป็นตัวเส้นใหญ่ตัวนี้นะครับจะตอบโจทย์กว่าขัดได้เยอะกว่านะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกแล้วนะบนหน้าเว็บไซต์อยากรู้ต้องลองครับถ้ากระจกรถยนต์แนะนำเป็นตัวนี้จะเก็บงานง่ายกว่านะเพียงแต่ว่าตัวนี้กระดาษทรายอาจจะสึกไวกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็จะสึกช้ากว่านะขัดได้เยอะกว่านะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะสำหรับใครที่อยากเล่นก็สั่งเข้ามาได้นะครับในหน้าเว็บไซต์มีแล้วราคาเท่ากันนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวไว้จะขัดให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนระหว่าง2ตัวนี้ตัวได้เล็กกับได้ใหญ่นะครับ
คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนฝากอีกนิดนะครับใครอยากที่เรียนออนไลน์นะครับอยากเรียนออนไลน์ตอนนี้ทำคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้นะใครสมัครในโหมดของ Detailer นะครับก็จะได้เรียนของทุกระดับเลยนะครับตอนนี้อัพคลิปเทคนิคการขัดแบบเทพให้แล้วนะครับในโหมดของ Detailer สมาชิก Detailer นะครับสมัครเป็นรายเดือนนะฝากไว้ด้วยครับถ้าสนใจนะหรือถ้าใครอยากจะมาเรียนก็มาเรียนได้นะครับที่โคราช